โครงการอำนวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินการภายใต้แผนงานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบมีสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมรองดังนี้ 1. กิจกรรมอำนวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน 2. กิจกรรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดีการไกล่เกี่ยข้อพิพาทและการลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้3. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมและแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4. กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายคือ 1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีทัศนคติที่ดีและเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของรัฐ 2. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการอำนวยความยุติธรรมอย่างทันท่วงทีทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมซึ่งผลการดำเนินโครงการมีตัวชี้วัดที่สำคัญคือ 1. ความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรม 2. ความสำเร็จของประชาชนในการเข้าถึงช่องทางร้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการอำนวยความยุติธรรม 3. ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนเพื่อทราบถึงจำนวนประชากรในพื้นที่การอำนวยความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำเป็นต้องคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมจึงจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องผนึกกำลังเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ